วิดีโอก็เปลี่ยนแล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ Facebook นะคะการใช้มือถือสำหรับสวสูงวัยค่ะก็สามารถทำตามได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นวิดีโอใหม่ให้ดูนะคะกดเข้าไปตรงวิดีโอเราเนี่ยนะคะหรือของเพื่อนๆอาจจะเป็นรูปภาพนิ่งก็ได้ค่ะแค่เราไปเลือกตรงเลือกวิดีโอประจำตัวค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ไล่หาวิดีโอที่เพื่อนๆถ่ายเอาไว้นะคะเมื่อได้วิดีโอที่เพื่อนๆถ่ายแล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะต้องเป่าก่อนร้อนมากเข้ามาแล้วนะคะจะมีคำว่าแก้ไขค่ะเราก็กดเข้าไปค่ะแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขวิดีโอนี้ได้นะคะจะเป็นการตัดต่อหรือว่าการครอปวิดีโอค่ะเมื่อเราปรับแต่งวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปตรงเซฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดตรงโปรไฟล์ Facebook เราดูนะคะว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นวิดีโอแล้วหรือยังนะคะเขาจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่าวิดีโอของเรานั้นพร้อมดูได้แล้วค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามแล้วก็ไปอัปเดตรูปโปรไฟล์ธรรมดานะคะให้เป็นไฟล์วิดีโอได้เลยค่ะ